สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้นะเราอยู่ใน Assisbase EP ที่6แล้วนะ EP ที่6แล้วใน EP นี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะจะค่อนข้างยากนิดนึงเดี๋ยวหลังจาก EP ที่6เนี่ยในเรื่อง Assisbase เนี่ยก็เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับLouis Assis and Louis Bates โอ้บางคนบอกว่าโอ้อาจารย์อันนี้หนูรู้แล้วนะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราต้องใช้ Louis Assis เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Louis Assis Louis Bates reaction โดยใช้ลูกศรฟังดีนะเราจะเรียนรู้ปฏิกิริยาของกฎเบต Louis เนี่ยโดยใช้ลูกศรเขียนนะแล้วเดี๋ยวมันจะใช้ตรงเนี้ยเชื่อมไปถึงการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นบทนี้สำคัญมากนะตั้งใจนะตั้งใจมากๆเลยนะทีนี้พอเราเรียนรู้เกี่ยวกับLouis Assis Louis Bates แล้วก็การใช้ลูกศรเขียนเนี่ยเขียนปฏิกิริยาเนี่ยถัดมานักศึกษาจะได้รู้จัก2คำที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคำว่า nucleophile กับ electrophile ซึ่งมัน based on กับ Louis Assis Louis Bates นี่แหละนะและในสุดท้ายเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาย product ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา Assis Bates reaction ซึ่งเดี๋ยวปฏิกิริยา Assis Bates reaction เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเขียนกลไกนะแล้วก็เรียนบทอื่นๆถัดไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งใจให้ดีนะอ่ะนี่เด็กก่อนอื่นเรามาทบทวนอีกนิดนึงก่อนว่า Louis Assis Louis Bates คืออะไรนะนี่เด็ก Louis Assis ก็คือสปีชีส์ที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอนได้ถูกไหมใน EP 0เนี่ยเราได้ทบทวนไปแล้วถูกไหมเอ่ยถูกไหมส่วน Louis Bates ก็คือสปีชีส์ที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนไปได้ให้คู่อิเล็กตรอนใช่ไหม donate a pair of electron ก็คือให้คู่อิเล็กตรอนไปถูกไหมทีนี้คำว่าให้คู่อิเล็กตรอนในที่นี้มันอาจจะหมายถึงให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวหรือให้pi อิเล็กตรอนไปก็ได้โอเคนะทีนี้ลองมาดูไหนๆเมื่อกี้พูดถึง Louis Bates ละเรามายกตัวอย่างสปีชีส์ที่เป็น Louis Bates ก่อนนะนี่เด็กสิ่งที่อาจารย์โชว์ไว้ตรงนี้ทั้งหมดคือ Louis Batesเด็กลิวอิสเบตฟังง่ายๆเลยก็คือสปีชีส์ที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้การที่เราสามารถให้ใครได้แสดงว่าตัวเราเองต้องมีอะไรก่อนเอ่ยมีอิเล็กตรอนก่อนถูกไหมเด็กถ้าเรามีอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าเราก็สามารถให้อิเล็กตรอนคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีให้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมถูกไหมสปีชีส์ที่มีอิเล็กตรอนเนี่ยก็สามารถประพฤติตัวเป็นลิวอิสเบตได้แทบจะทั้งหมดเลยรวมทั้งเนี่ยไหมพายอิเล็กตรอนไหมพายอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะพายเนี่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมก็สามารถให้อิเล็กตรอนได้ตรงนี้โอเคนะโอเคนะทีนี้ลิวอิสแอซิดคืออะไรเด็กๆลิวอิสแอซิดก็คือสปีชีส์ที่สามารถรับอิเล็กตรอนได้นะมีอะไรบ้างcommon Louis acid ที่มักจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกเดี๋ยวฉันย้ายตัวเองก่อนนะย้ายตัวเองก็จะเป็นพวก BF3 AlCl3 พวกเนี้ยเนื่องจากตัวพวกเนี้ยถ้านักศึกษาลองดูนะมันจะไม่ครบ8เดี๋ยวลองดูนะมันจะไม่ครบ8ปุ๊บลองดูนะเช่น B นี่ B F อุ๊ฟอะไรเช่นเนี่ยไหม BF3 ถูกไหมเอ่ยเนี่ยก็จะได้ก็จะเห็นว่าเนี่ยมี2 4 6พวกเนี้ยไม่ครบ8ถูกไหมมันสามารถรับมาได้อีก2อิเล็กตรอนถูกไหมถึงจะครบ8ถูกไหมเอ่ยเนี่ยหรืออีกสปีชีส์หนึ่งก็คือ AlCl3 อาจารย์ขอเขียนตรงนี้นะAlCl 2 4 6ถูกไหมนี่ก็ไม่ครบ8เหมือนกันก็สามารถรับอิเล็กตรอนได้ทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์ตรงเนี้ยหนูเข้าใจดูนะบางคนถามบอกว่าอาจารย์ตรงเนี้ยหนูเข้าใจมันเป็นลิวอิสแอซิดได้แต่อีสองตัวนี้ล่ะ
ันเป็นลิวอิสแอซิดได้อย่างไรมันจะเป็นลิวอิสแอซิดได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองดูนะจันย้ายตัวเองก่อนนี่เลยสาเหตุที่มันเป็นนิยามของลิวอิสแอซิดก็คือสปีชีส์ที่สามารถทำอะไรได้เอ่ยรับอิเล็กตรอนถูกไหมสปีชีส์ที่สามารถรับอิเล็กตรอนได้นี่เลยถ้ามันรับอิเล็กตรอนได้เนี่ยยังไงมันก็เป็นลิวอิสแอซิดได้เด็กๆคำว่ารับอิเล็กตรอนในความหมายของอาจารย์เนี่ยอุ๊ฟคำว่ารับอิเล็กตรอนในความหมายของอาจารย์นะดูตรงนี้ตึ๊กตึ๊กอุ๊ยเช่นถ้าเรามีลิวอิสเบสอุ๊ฟอาจารย์ใช้ตัว B นะตัว B แทนลิวอิสเบสอุ๊ฟlewis b นี่เด็กเนี่ยมันคำว่า lewis acid รับอิเล็กตรอนอย่างไรนี่ไงรับแบบนี้ถูกไหมรับแบบนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมอันนี้ก็คือเหมือนรับได้นะอ่ะนี่เด็กทีนี้มาดูต่อนะเดี๋ยวเป็นพอยเตอร์เหมือนเดิมก่อนทีนี้มาดู lewis acidLewis acid base reaction นะนี่เด็กคำว่า Lewis acid base reaction เนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดเบส Lewis นะเบสให้อิเล็กตรอนให้มากับLewis acid เนี่ยโดยใช้ลูกศร นะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอให้ดูโดยใช้อ้อขอโทษทีเขียนไว้แล้วนำเสนอให้ดูโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับ BF3 นี่เด็กนักศึกษาจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกไหมถ้าตัวมันเองมีอิเล็กตรอนสามารถให้อิเล็กตรอนได้ไหมเอ่ยได้ถูกไหมสามารถให้ได้พอให้ได้ปุ๊บเด็กๆมันก็เป็นลิวอิสเบสถูกไหมให้อิเล็กตรอนได้เป็นลิวอิสเบสได้ตัวนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันไม่ครบออกเตตก็สามารถรับอิเล็กตรอนได้รับอิเล็กตรอนได้ก็เป็นลิวอิสแอซิดถูกไหมเอ่ยถูกไหมเด็กๆทีนี้แหละสนุกนิดนึงนะอาจารย์ถามก่อน1ขีดแบบนี้เท่ากับกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนนะทุกคนรู้นะ1ขีดเท่ากับ2อิเล็กตรอนนะเวลาอิเล็กตรอนจากลิวอิสเบสเอาไปให้ลิวอิสแอซิดนักศึกษาเห็นอะไรไหมมันให้ไปเนี่ยให้ไปถึง2อิเล็กตรอนคำว่าให้ไป2อิเล็กตรอนเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะสร้างพันธะกันระหว่าง O ออกซิเจนเนี่ยกับโบรอนเนี่ยเห็นไหมนี่คือนิวบอนที่มันสร้างขึ้นถูกไหมเพราะตัวนี้ให้ไป2อิเล็กตรอนที่บางคนถามว่าอาจารย์แล้วทำไมตัวเนี้ยมีติดลบทำไมอ๋อคิดฟอร์มอลฉากสิถูกไหมสามลบสี่ได้ลบหนึ่งถูกไหมอันนี้หกลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลบห้าได้บวกหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่เองประจุบวกประจุลบเนี่ยคิดฟอร์มอลฉากเลยถูกไหมคิดฟอร์มอลฉากเลยทีนี้ถ้าใครไม่อยากเสียเวลามานั่งคิดฟอร์มอลฉากนะตอนสมัยอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยก็คือเราจะคิดว่าถ้าหมดอันนี้เป็นทริคนะทริคสมัยอาจารย์เรียนนะถ้าเนี่ยสารตั้งต้นทั้ง2ตัวเป็นกลางนะเป็นนิวตรอลโมเลกุลนะถ้าตัวไหนให้อิเล็กตรอนไปตัวมันจะติดบวกตัวไหนรับอิเล็กตรอนมาเด็กๆตอบก่อนอิเล็กตรอนประจุอะไรประจุลบถูกไหมถ้ามันรับมาตัวมันก็ติดลบอาจารย์คิดแค่นี้ซึ่งก็ใช้ได้ในปริยาเบื้องต้นนะแต่มันแอดวานซ์ก็ต้องคิดฟอร์มอลฉากเนาะก็แล้วแต่เด็กๆจะพิจารณานะเด็กๆ Lewis acid Lewis base แสดง general pattern in organic reaction เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยนะเดี๋ยวจะเห็นแบบเนี้ยในกลไกการเกิดปฏิกิริยาเยอะมากหรือพูดง่ายๆก็คือว่าบุลเลตที่2เนี่ยบอกว่าอิเล็กตรอนริชสปีชีส์ก็คือสปีชีส์ที่มีอิเล็กตรอนที่รวยอิเล็กตรอนเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับสปีชีส์ที่ขาดแคลนอิเล็กตรอนพัวก็แปลว่าสปีชีส์ที่ขาดแคลนอิเล็กตรอนตัวนี้โอเคนะทีนี้เด็กๆเรารู้จักคำว่า Lewis acid Lewis base ไปแล้ว Lewis acid คือสปีชีส์ที่รับอิเล็กตรอน Lewis base คือสปีชีส์ที่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมทีนี้ในปฏิกิริยาเคมีในกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีและในปฏิกิริยาเคมีเราจะไม่ใช้ Lewis acid Lewis base เพราะเมื่อไหร่ที่ใช้แค่คำว่า Lewis acid Lewis base นั่นหมายความว่าเป็นปฏิกิริยากดเบสธรรมดา
ซึ่งในเบียร์เคมีอินทรีย์มันไม่ใช่แค่นั้นถูกไหมในมาดูคำว่านิวคลีโอไฟล์อิเล็กโทรไฟล์นิดหนึ่งมันคืออะไรในดูนี้อาจารย์พูดง่ายเลย Lewis acid คือ rectophile Lewis base คือ nucleophile จบอะไรบางคนถามว่าอะไรเจษดาพูดแค่นี้นี่เด็ก nucleophile ก็คือมันก็คือ Lewis base nucleophile คือ species ที่มีอิเล็กตรอนน่ะพูดง่ายๆดูตัวอย่างนี้นะ nucleophile คือ species ที่มีอิเล็กตรอนถูกไหมมีพอมันมีอิเล็กตรอนมันให้ได้ไหมเอ่ยให้ได้ถูกไหมเหมือนเรามีเงินเราก็สามารถให้เงินคนอื่นได้ขอโทษทีเปลี่ยนใหม่เหมือนเรามีความรักให้ใครอย่างเต็มล้นปรีเนี่ยเราก็สามารถมอบความรักนั้นให้คนอื่นๆได้ถูกไหมตัวที่ขาดอิเล็กตรอนขาดความรักถูกไหมก็จะเป็น Lewis acid ถูกไหมก็จะเป็นเราก็จะเรียกมันว่า electrophile ถูกไหมเอ่ยก็สามารถรับอิเล็กตรอนรับความรักจากสปีชีส์อื่นๆได้เพราะตัวมันขาดอิเล็กตรอนถูกไหมมันเลยรับอิเล็กตรอนได้ตัวนี้โอเคนะโอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยนิวคลีโอไฟล์มาจากคำว่านิวเคลียสเลิฟวิงโอไฟล์แปลว่ารักนิวคลีโอเนี่ยมาจากคำว่านิวเคลียสนิวคลีโอไฟล์ก็แปลว่ารักนิวเคลียสถูกไหมรักประจุบวกในนิวเคลียสมีประจุบวกไหมรักนิวเคลียสก็รักประจุบวกนี่ไงรักประจุบวกจึงวิ่งไปหาประจุบวกโอเคไหมอิเล็กโตรไฟล์หมายถึงรักอิเล็กตรอนเห็นไหมรักอิเล็กตรอนก็คือชอบอิเล็กตรอนนั่นเองนะนี่เลยกล่าวโดยสรุปนะ Lewis base ก็คือ nucleophile Lewis acid ก็คือ rectophile นะเพราะฉะนั้นตัวอย่าง acid base ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้น้ำที่เดิมทีเนี่ยเป็น Lewis base ก็จะกลายเราจะเรียกใหม่นะเดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกใหม่เป็นนิวคลีโอไฟล์นะทุกคนตกลงแล้วนะต่อไปจะเรียกใหม่ว่านิวคลีโอไฟล์ส่วนสปีชีส์ที่เป็นลิวิสเบสต่อไปจะเรียกใหม่ว่าเป็นอิเล็กโตไฟล์สรุปอีกรอบหนึ่งนิวคลีโอไฟล์คือมีอิเล็กตรอนถูกไหมมีอิเล็กตรอนจึงเป็นฝ่ายให้อิเล็กตรอนอิเล็กโตไฟล์ไม่มีอิเล็กตรอนจึงเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอนถูกไหมโอเคนะโอเคนะทีนี้มาดูตัวอย่างปฏิกิริยานี้อีกนิดนึงนะเด็กๆดูตัวอย่างนี้นะจุดที่นักสามารถจะเข้าใจผิดคำว่าเข้าใจผิดที่อาจารย์บอกนะดูนี่ก่อนนะดูปฏิกิริยาแรกก่อนนะปฏิกิริยาข้างบนเนี่ยนะในกรณีเนี่ยโบรไมล์ลบนักศึกษาลองดูนะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกไหมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเยอะมากเลยแสดงว่ามันเป็นนิวคลีโอไฟล์ได้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมอันนี้ประจุบวกเห็นไหมคาร์บอนติดบวกไม่ครบออกเตตถูกไหมถูกไหมเอ่ยไม่ครบออกเตตก็ขาดอิเล็กตรอนเป็นอิเล็กโตไฟล์ขาดอิเล็กตรอนอิเล็กโตไฟล์นิวคลีโอไฟล์รวยอิเล็กตรอนถูกไหมนี่เลยนิวคลีโอไฟล์เนี่ยมันก็จะโดเนตอิเล็กตรอนไปให้คาร์บอนทีนี้โน้ตนิดนึงดูนิดนึง it should be noted that เห็นไหม each reaction below the electron pair is not removed from the Lewis base ก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยความหมายก็หมายความว่ามันการที่มันลูกศรชี้ไปอย่างเงี้ยนี่เด็กฟังดีนะมันไม่ได้หมายความว่าอิเล็กตรอนหายไปจากโบรมีนอะตอมนะแต่นักศึกษาจะต้องจินตนาการว่าโบรมีนอะตอมอันเนี้ยฟังดีนะนักศึกษาต้องจินตนาการว่าโบรมีนอะตอมตรงเนี้ยเคลื่อนตัวไปหาคาร์บอนโอเคนะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับคาร์บอนและสร้างบรรทัดกันปึ้งแบบนี้โอเคนะต้องมองว่านิวคลีโอไฟล์เนี่ยเคลื่อนไปหาอิเล็กโตไฟล์และสร้างบรรทัดปึ้งจบแค่นี้ถูกไหมนี่ไงประโยคถัดมาก็คือบอกว่าแต่ก็คือแบบเนี่ยมันให้ไปเลยนะไอ้ลิวอิสเบตมันให้อิเล็กตรอนไปเลยนะอันนี้ก็อีกอันนึงเด็กๆมาดูปฏิกิริยาข้างล่างนะ2 อันนี้เป็นนิวตรอนนะอันนี้กรณีนี้เป็นลิวอิสเบตเพราะเนื่องจากเด็กๆดูนะตัวนี้เนี่ยมีอิเล็กตรอนถูกไหมแต่ตัวนี้ไม่มีอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นอิเล็กโตไฟล์ถูกไหมเนี่ย AlCl3 เป็นอิเล็กโตไฟล์เพราะไม่มีอิเล็กตรอนสามารถรับอิเล็กตรอนได้แต่ตัวนี้มีอิเล็กตรอนถูกไหมคอโรมีเทนตัวเนี้ยมีอิเล็กตรอนก็สามารถให้อิเล็กตรอนไปกับอิเล็กโตไฟล์ได้ถูกไหมเอ่ยเ
พอ CL เนี่ย donate a pair of rectons to the rectophile แล้วเนี่ยมันก็จะ form newborn ถูกไหมเอ่ย form a newborn like this and then when you calculate the formal charge you will obtain the aluminium attack the negative charge and then choline atom attack the positive charge ถูกไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็จะติดประจุบวกเนาะอันนี้ก็จะติดประจุลบดังที่แสดงตรงนี้พอได้ไหมเอ่ยพอได้นะไหนเด็กๆลองตอบก่อนนิวโครไฟล์คือสปีชีส์ที่ทำไมมีอิเล็กตรอนอันไหนมีอิเล็กตรอนเป็นนิวโครไฟล์เลยอันไหนไม่มีอิเล็กตรอนเป็นอิเล็กโตรไฟล์ทันทีโอเคนะเด็กๆใช้คอนเซปต์แค่นี้ลองมองคอนเซปต์แค่นี้ไหนเด็กๆลองดูแบบฝึกหัดแรกนี่ก่อนอันดับแรกเลเวลก่อนว่าตัวไหนเป็นนิวโครไฟล์ตัวไหนเป็นอิเล็กโตรไฟล์เลเวลให้ได้นะตัวไหนเป็นนิวโครไฟล์อิเล็กโตรไฟล์หลังจากนั้นเขียนลูกศรแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆฟังให้ดีลืมบอกเวลาเราเขียนลูกศรหางลูกศรเนี่ยต้องเริ่มจากนิวโครไฟล์เท่านั้นฟังดีนะหางลูกศรเนี่ยขอโทษทีเมื่อกี้จันลืมบอกต้องเริ่มจากนิวโครไฟล์เท่านั้นต้องเริ่มจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวดูนะต้องเริ่มจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอันนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะหรือเริ่มจากพายอิเล็กตรอนเนี่ยเขียนแบบนี้ต้องเขียนแบบนี้นะเขียนแบบนี้นะถูกไหมลูกศรไปนะอุ๊ยอาจารย์อาจจะเขียนลูกศรไม่สวยเอาใหม่นี่ไงถูกไหมเขียนลูกศรไปแบบนี้ถูกไหมเอ่ยได้ไหมอันนี้เป็นคู่โดดเดี่ยวนะนี่เป็นคู่โดดเดี่ยวนะอันนี้เป็นโลนแพเอ้ยเป็นพายอิเล็กตรอนนะนี่เด็กเวลาเขียนต้องเขียนจากนิวโครไฟล์เขียนจากอิเล็กตรอนวิ่งไปหาอิเล็กโตรไฟล์ถูกไหมวิ่งไปหาอิเล็กโตรไฟล์อย่างอันเนี้ยมันเป็นประจุลบก็ต้องวิ่งไปหาประจุบวกถูกไหมอันนี้อิเล็กตรอนก็วิ่งไปหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนถูกไหมเด็กลองดูแบบฝึกหัดนี้ก่อนแล้วลองทำก่อนผิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ลองทำโอเคนะเด็กๆเดี๋ยวเราลองดูเฉลยข้อนี้สักนิดนึงนะเด็กๆอันดับแรกตอบก่อนตัวไหนเป็นนิวโครไฟล์ตัวไหนเป็นอิเล็กโตรไฟล์ตอบแค่นี้ก่อนเด็กๆสปีชีส์ที่มีอิเล็กตรอนคือสปีชีส์นี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนิวคลีโอไฟล์ถูกไหมสปีชีส์นี้ก็ต้องเป็นอิเล็กโตรไฟล์ถูกไหมเอ่ยถูกไหมโอเคนะเด็กๆสาเหตุที่ฉันเขียนข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเขียนข้างล่างตรงนี้นะอาจารย์จะเขียนใหม่ให้ดูนะว่ามันได้ product แบบนั้นได้ยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นนิวโครไฟล์นะอันนี้ก็จะเป็นคู่โดดเดี่ยวนะนี่เด็กอาจารย์วาดนิวโครไฟล์เล็กโตรไฟล์ให้ดูละหลังจากนั้นนี่เด็กเราต้องวาดเขียนลูกศรเนี่ยจากคู่โดดเดี่ยวของนิวโครไฟล์จากอิเล็กตรอนซอร์สแหล่งที่มีอิเล็กตรอนไปหาอิเล็กโตรไฟล์ไปตรงจุดที่ขาดอิเล็กตรอนมากที่สุดในกรณีนี้เนี่ยก็คือโบรอนถูกไหมเขียนไปเลยแบบนี้ตึงเขียนลูกศรสวยๆนะนี่เด็กอันนี้อาจารย์ใช้เขียนในอันนี้นะมันอาจจะดูลำบากนิดนึงเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีภาพสวยๆให้ดูนะนี่เด็กนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์เขียนอิเล็กโตรไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วเด็กดูนะ2อิเล็กตรอนเท่ากับ1บอนด์ถูกไหมเราเอา2อิเล็กตรอนที่ O เนี่ยเอาไปให้ที่โบรอนนักศึกษาก็จะได้แบบนี้ให้ไป2อิเล็กตรอนก็เหลืออีก2อิเล็กตรอนถูกไหมอาจารย์จุดไว้ถูกไหมถูกไหมเอ่ยทีนี้เด็กๆถ้าเราคิด formal charge แล้วเนี่ยก็จะได้ดังที่แสดงนี้โอเคนะทีนี้
โอเคนะนี่คือข้อแรกนะทีนี้มาดูเฉลยข้อ2กันบ้างไหนะเด็กๆตอบก่อนข้อ B bird เนี่ยอันไหนเป็นควรเป็นนิวโคลไฟล์บางคนบอกอาจารย์หนูไม่เห็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยหนูจะรู้ได้ไงอันไหนเป็นนิวโคลไฟล์อิเล็กโตรไฟล์เด็กๆนี่คือความพยายามล่อหลอกของหนังสือเด็กอันนี้อาจารย์ก๊อปโจทย์มาจากหนังสือเลยนะเนี่ยนะของออร์แกนิกสมิธเนี่ยนะจริงๆแล้วเวลาเราเขียน OH ลบเนี่ย OH ลบจะมีขอโทษที OH ลบเนี่ยจะมีอันนี้อยู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอันนี้เวลาเราเขียนโครงสร้างลิวอิสเนี่ยตั้งแต่ปี1แล้วนะเนี่ยนะอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยอยู่ถูกไหมถูกไหมอ่ะแล้วตัดเฉลยเลยนะอันนี้เป็นนิวคลีโอไฟล์อาจารย์ขอใช้ตัวย่อเนี่ยนะนิวคลีโอไฟล์ส่วนสปีชีส์นี้ก็คืออิเล็กโตรไฟล์นี่นะอาจารย์ขอเขียนตัว e ตัวเดียวนะ e คืออิเล็กโตรไฟล์นะเขียนแบบเขียนแบบนี้นะอิเล็กโตรไฟล์นิวโครไฟล์เขียนแบบนี้นะเขียนนะทีนี้มาดูนะอาจารย์จะเขียนลูกศรให้ดูนะก่อนจะเขียนลูกศรเนี่ยอาจารย์จะเขียนโครงสร้างตัวนี้ให้ดูสวยๆนะตึ๊บเนื่องจากเพิ่งหัดใช้ไอ้แพดตัวนี้นะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนี่เด็กทีนี้เวลาเขียนลูกศรนี่เด็กดูนะเราจะเขียนลูกศรจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของนิวโครไฟล์ไปหาจุดที่ขาดอิเล็กตรอนน่าสายคิดว่าจุดที่ขาดอิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือประจุบวกนั่นเองใช่ไหมเขียนเลยอันนี้ก็จะเป็น product ที่เกิดขึ้นนะนี่เลยเวลาเขียน product ที่เกิดขึ้นพยายามเขียน electrophile ก่อนนะเขียนฝั่ง electrophile ให้เสร็จเนาะแล้วไอ้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนที่มัน donate ไปเนี่ย1คู่เท่ากับ1บอนนะก็ขีดบอนไว้ก่อนถูกมั้ยโอ้โอ H นะทีนี้เดิมมันมี3คู่ถูกไหมไม่มีโลนแพร3คู่เราให้ไปแล้ว1คู่ตรงนี้ก็เหลือ2คู่ถูกไหมนี่บางคนถามว่าอาจารย์ทำไมตัวนี้ไม่ติดประจุก็มันเดิมทีมันเป็นมันติดประจุอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอตัวนี้ให้ไปเนี่ยประจุลบก็หายไปอย่างงี้เท่านั้นเองนะหรือถ้าใครไม่แม่นก็ลองคิด formal chart ก็ได้นะคิด formal chart แล้วนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็น neutral นะไหนเด็กๆถูกไม่เอ่ยสำหรับข้อแรกถ้าถูกสำหรับข้อแรกแล้วไหนเดี๋ยวอาจารย์สัญญาไว้ว่าจะให้ดูแบบเฉลยแบบสวยๆเนาะเฉลยแบบสวยๆนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะนี่คือเฉลยแบบสวยๆเห็นไหมก็จะวาดคล้ายๆกันเลยถูกไหมเขียนเหมือนกันเลยแต่อาจารย์แค่อยากเวลาสอนที่อยากเขียนกระดานให้ดูเนี่ยก็คืออยากให้เห็นว่าค่อยๆเขียนยังไงเขียน product ออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไหนลองดูข้อ2สิอาจารย์ให้เวลาอีก1นาทีนะนักศึกษาข้อนี้นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ไม่ระบุ product มาให้ถูกไหมทำเหมือนเดิมเลยระบุก่อนอันไหนเป็น new profile อันไหนเป็น electrophile ถูกไหมแล้วเขียนลูกศรถูกไหมเขียนลูกศรเสร็จปุ๊บทำนาย product ที่น่าจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยากดเบสต่อไปนี้โอเคนะลองทำดูเลยลองมาดูเฉลยข้อนี้กันดูนะว่าจะพอทำได้ไหมนี่เลยนายตอบก่อนข้อ A ข้อแรกตัวไหนเป็นนิวโครไฟล์ตัวไหนควรเป็นนิวโครไฟล์ตัวที่มีอิเล็กตรอนถูกไหมตัวนี้มีอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นอุ๊ยทำไมช่วงนี้มันชอบนิวโครไฟล์ตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นนิวโครไฟล์ตัวนี้ก็ต้องเป็นอิเล็กโตรไฟล์ถูกไหมเอ่ยโอเคนะทีนี้เวลาเขียนลูกศรนะเด็กๆอาจารย์ขอเขียนใหม่สวยๆนะอ
ส่วนอีกอันนึงอันก็จะเป็นโบรอนเตตาโบรไมด์นะตัวนี้เป็นเรโตไฟด์เวลาเราเขียนลูกศรนะเราจะเขียนจากคู่โดดเดี่ยวของนิวโครไฟด์เนี่ยมาหาอิเล็กโทรไฟด์แบบนี้แบบนี้ถูกไหมแล้วเราก็จะสามารถเขียน product ได้นี่เล็กหนูจะเขียน nucleophile หรือ electrophile ก่อนก็ได้นะแต่3 4 2อ๋ออันนี้เล็ก2นะนี่เล็กทีนี้เดิมทีมันมี2คู่ถูกไหมมันให้เป็น1คู่ถูกไหมมันก็จะเหลือแค่เนี่ยมันก็จะเหลือแค่อย่างเงี้ย1คู่ถูกไหมอ่ะอีกเพราะมันให้ไปเนี่ยให้ไปทำอะไรให้ไปสร้างพันธะกับโบรอนเตตราโบรไมด์ใช่ทีนี้ดูฟอร์มอลฉากนิดนึงเด็กตัวนี้ให้ไปถูกไหมตัวมันเองเลยติดบวกถูกไหมตัวนี้จากเดิมเป็นกลางรับมาก็เลยติดลบนะแต่ถ้าใครไม่แม่นก็คิดฟอร์มอลฉากก็ได้นะคิดฟอร์มอลฉากนะอ่ะทีนี้มาดูครอบ b bird บ้าง b bird species นี้เป็น species เดียวที่มีโลนแพร์ถูกไหมอันนี้เป็นอิเล็กโทรไฟล์แน่อันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะว่าอิเล็กโทรไฟล์เนี่ยมีอะไรบ้างนะส่วนสปีชีส์เนี้ยเป็นนิวโครไฟล์นะนะทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์แล้วจะเขียนยังไงเดี๋ยวลองดูนะจะเขียนได้ไหมนี่เด็กน่าจะพอยังพอมองเห็นอยู่นะส่วนอันนี้ก็ทีนี้เวลาเราเขียนลูกศรเนี่ยเราจะต้องเขียนลูกศรจากนิวโครไฟล์มาหาอิเล็กโทรไฟล์เด็กๆดูนะเขียนจากนิวโครไฟล์แบบนี้นะถูกไหมเราใช้สีดำดีกว่าทีนี้เราเขียนนิวโครฝั่งนิวโครไฟล์ก่อนนะแล้วเราเอาอิเล็กตรอนตัวนี้ไปให้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลื่อนขึ้นมาตัวนี้ให้อิเล็กตรอนไปถูกไหมตัวมันเองเลยติดบวกตัวนี้อลูมิเนียมรับมาตัวมันเองเลยติดลบแบบนี้นี่ก็จะเป็น product นะที่เกิดขึ้นนะนี่คือปริยาข้อ A กับข้อ B นะเป็นเฉลยนะน่าจะพอได้นะน่าจะพอได้นะเล็กเดี๋ยว EP 6มันอาจจะยาวไปนะอาจารย์ขอจบ EP 6เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวใน EP 7เนี่ยก็จะเป็นการเขียนลูกศรแบบจริงจังละอันนี้เอามาเซิร์ฟให้ดูก่อนนะโอเคถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ฝากคำถามมาได้นะโอเคนะ